รื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องสั้นๆที่เกิดบนขบวนรถไฟความเร็วสูงแน่นอนครับว่าตอนนี้รถไฟแบบนี้ยังไม่มีใช้ในบ้านเราแต่อีกไม่นานคงได้ใช้กันชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารถไฟความเร็วสูงเขาทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการคมนาคมที่ต้องการความเร็วไม่งั้นก็คงไม่ใช้คำว่าความเร็วสูงรถแบบนี้บริการเหมือนขึ้นเครื่องบินคือคุณต้องซื้อตั๋วที่ตั๋วก็จะมีเลขที่นั่งไม่ใช่ว่าเลือกนั่งตรงไหนก็ได้ตามใจชอบแบบว่าตรงไหนว่างก็นั่งลงไปเหมือนรถไฟบ้านเราที่ผ่านมาหรือว่าปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคาแบบรถไฟอินเดียและเมื่อรถออกจากสถานีมันก็จะไปด้วยความเร็วไม่ได้จอดบ่อยผู้หญิงคนหนึ่งเดินขึ้นขบวนรถไฟความเร็วสูงเธอเดินตรงไปยังที่นั่งของเธอแล้วก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วเธอตรวจตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะพูดกับผู้ชายคนนั้นด้วยความสุภาพว่าขอโทษค่ะคุณคงจะนั่งผิดที่ผู้ชายคนนั้นหันมามองเธออย่างรำคาญก่อนที่จะควักตัวของเขาออกมาแล้วก็ตะคอกเสียงดังใส่เธอว่าดูให้ดีนี่มันเป็นที่นั่งของผมเชิญแหกตาดูให้ชัดเธอมองดูตั๋วของผู้ชายคนนั้นแล้วไม่พูดอะไรต่อแต่ก็ไม่ได้เดินไปไหนเธอยังยืนสงบนิ่งอยู่ข้างผู้ชายคนนั้นซึ่งชำเลืองดูเธออย่างรำคาญไม่นานนักพอรถเริ่มเคลื่อนขบวนได้สักครู่เธอก้มตัวลงไปหาผู้ชายโอหังคนนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกเรียบๆอย่างสุภาพว่าคุณคะคุณไม่ได้นั่งผิดที่หรอกแต่ตัวของคุณมันไปปักกิ่งรถขบวนนี้ไปเซี่ยงไฮ้คุณขึ้นรถผิดขบวนค่ะคนเรามักไม่อดทนกับบางเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องที่ตัวเองมั่นใจว่าเป็นฝ่ายถูกแต่ความอดกลั้นแบบมีชั้นเชิงนั้นบางครั้งก็สามารถให้บทเรียนแก่คู่กรณีของเราได้โดยที่ไม่ต้องตอบโต้หรือใช้ความรุนแรงอะไรเลย